สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นเจ้าไหนน้องสบายดีกันป่ะจ้ามื้อนี้น้ําก็จะพาท่านผู้ชมเฮ็ดกับข้าวเนาะจ้าเฮ็ดกับข้าวแบบอังกฤษเนาะจ้าพวกหนุ่มๆเขาขอมาเนาะว่าอยากกินกับข้าวแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็จะแบบฝนตกอากาศเย็นอย่างสินะพออากาศแบบนี้ฝรั่งเขาจะเริ่มอยากกินอีหยังที่แบบว่าเป็นมันฝรั่งเป็นอาหารฝรั่งสินะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าน้ําเฮ็ดอาหารไทยเขากินมากะหลายมื้อแล้วเนาะน้ําก็อยากพาท่านผู้ชมหลายๆคนเฮ็ดน้ําเนาะจ๊ะเพราะว่าก็มีคนขอน้ําเข้ามาเนาะว่าพี่น้ําช่วยพาทํากับข้าวแบบอังกฤษหน่อยค่ะช่วยสอนทํากับข้าวหน่อยค่ะมื้อนี้ก็จะจัดให้เด้อจ้าสําหรับคนที่ขอน้ําเข้ามาเนาะน้ํารู้สึกว่าเมนูนี้น้ําเคยพาเฮ็ดแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้จะเฮ็ดแตกต่างไปอีกนิดนึงเพราะว่าน้ำจะเอาไปอบให้นาของเขาใหม่ๆหน่อยนึงนะจ๊ะมื้อนี้น้ำก็จะพาเฮ็ดเชปเปอร์สไพน์นะจ๊ะเปกะเป็นอาหารของฝรั่งกฤษเนาะบ่ได้สอนดอกเฮ็ดไปน้ำกันดีกว่าเนาะเพราะว่าน้ำก็เฮ็ดในสไตล์น้ำคนอื่นเขาก็จะอาจเฮ็ดในอีกแบบสไตล์นึงสินะสไตล์ไผสไตล์มันแต่ว่าก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาในแบบที่เจ้าของชอบเจ้าของมักเด้อจ๊ะมื้อนี้ก็เนื้อ1กกนะจ๊ะมันก็อาจจะเยอะหน่อยนึงเนาะแต่ว่าถ้าเหลืออย่างสิน้ําก็สามารถแบ่งเก็บไว้ใส่แข็งไว้ให้เขากินอีกรอบนึงได้อย่างสินะแล้วก็มีแครอทเนาะจ้ะแครอทนี่ก็จะเอาไปหั่นแบบเป็นลูกเต๋าเล็กๆๆๆอย่างสิเนาะจ้ะก็แล้วแต่คนมักลูกเต๋าเล็กกับหั่นเล็กมักลูกเต๋าใหญ่กับหั่นใหญ่เนาะจ้ะบ่ได้ซีเรียสเลยในการทํากับข้าวเนาะเฮ็ดกับข้าวบ่มีหยังผิดใครมักแบบใดก็หั่นแบบนั้นเนาะจ้ะแล้วก็มีกรีนพีเนาะจ้ะเพราะว่าฝรั่งเขาเอิ้น green pea เนาะแต่สําหรับน้ําแล้วน้ําเอิ้นถั่วเขียวน้ําคิดว่าเม็ดถั่วนั่นแหละเม็ดถั่วโอเคพี่น้องแล้วก็มีน้ํา gravy นะจ๊ะส่วนน้ํา gravy นี่ก็คือจังน้ําซอสน้ําราดหน้าจังซี่เนาะแล้วก็มีหลายๆคนเคยถามน้ําเขามาว่าพี่น้ํามีขายมั้ยคะอยู่เมืองไทยอันนี้น้ําบ่แน่ใจนะจ๊ะก็ลองไปหาเบิ่งตามห้างใหญ่ๆก็อาจจะมีก็ได้นะแบบห้างที่มีฝรั่งแถวฝรั่งเยอะๆอาจจะมีแต่ว่านั่นแหละลองไปหาเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องน้ําก็จะบ่ได้โฆษณาแล้วจ้ะน้ําจะใส่เป็นแบบนี้เนาะเรากะตวงประมาณ 3-4 ช้อนแล้วแต่ชอบความเค็มความเหนียวความเหนียวของซอสก็ว่ากันไปเนาะต้มน้ําแล้วค่อยเอาน้ํามาใส่ทีนึงก็เป็นน้ําซอสเนาะมันฝรั่งนี่บ้านเฮามีแน่นอนเนาะน้ําก็จะใส่เป็นมันฝรั่งขาวแล้วก็เอามาปอกแล้วจะปอกแล้วเอาไปต้มเนาะประมาณ 10-15 นาทีนี่ก็เอาส้อมหรือว่ามีดอะไรก็ได้เนาะไปจิ้มเบิ่งทํามันนิ่มตรงกลางแล้วอ่ะแสดงว่ามันเฮ็ดมันบดได้แล้วเนาะจ้ะโอเคว่าโดนว่านะแล้วเฮาก็ไปลงมือเฮ็ดพร้อมกันเลยนะจ้าพอหั่นมันฝรั่งเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่น้องเฮาก็เอาไปล้างหน่อยนึงเนาะล้างหน่อยนึงใส่น้ําแล้วก็ไปต้มได้เลยเด้อจ้ะต้มแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึงก็รอประมาณ15นาที20นาทีก็กินได้แล้วเนาะเราก็มาเริ่มขั่วเนื้อกันเลยนะจ๊ะพี่น้องขั่วไปจนสุกพุ่นละจ้ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเด้อจ้าพี่น้องก็เอามาผสมกับเกรวี่ที่เฮาตวงไว้เมื่อกี้เนาะก็ใส่ไปประมาณเกือบเต็มเหยือกอ่ะเฮ็ดครั้งแรกอาจจะแบบว่าลองผิดลองถูกได้เนาะก็ประมาณเนี่ยเหยือกเล็กๆ200 2อุ้ย500มิล500มิลเนาะจ้ะนี่เนาะขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ำเกรวี่ลงไปเลยเด้อจ้ะที่เฮาเฮ็ดไว้กันเมื่อกี้เนาะน้ำก็จะเอาเทใส่เนาะจ้ะพี่น้องซอสมะเขือเทศเนาะเป็นบางคนเขาก็เอาแบบที่เป็นอยู่ในกระป๋องใส่เลยเนาะส่วนน้ำจะใส่แบบเป็นซอสมะเขือเทศน้ำว่ามันกลมกล่อมมันแสบกว่าอย่างสิเ
แล้วก็คนเลยจ้าคนให้เข้ากันเนาะอันนี้ก็ใส่เยอะใส่หน่อยก็แล้วแต่ว่ามักหน่อยมักหลายซิมเอาเด้อจ้าพี่น้องซิมเอาเนาะแครอทเนาะที่นำหั่นไว้เรียบร้อยแครอทที่เป็นลูกเต๋าเนาะจ้ะเฮาก็เอาใส่เลยเนาะจ้ะพี่น้องcooking จี้ด้วยฮะ what's matter หิวข้าวได้นี่ you hungry ฮะ you want food hello hello อุ้ยหิวข้าวเลยดิหิวข้าวแม่นบ่อีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงโอเคบ่ I can't touch you because people tell me off when I'm cooking then I'm touching dogNot fair, isn't it? Not fair. Mommy can't touch me. In a bit. มันฝรั่งของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่เนาะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เนาะส่วนผสมของมันบดนะคะท่านผู้ชมพูดแล้วบอกไทยจิบข้อนิดนึงนะเลยจิบก็ใส่เนยใส่เนยเนาะเนยนี่ก็แล้วแต่คนมักมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายด้วยจ้ะส่วนน้ำก็ก็เอาล่ะเนาะจ้ะประมาณนี้เนาะก็บดไปเลยเนาะจ้ะบดให้มันเข้ากันเนาะโอเคจ้าพี่น้องมันก็เริ่มเข้ากันแล้วเนาะเนยกับมันฝรั่งตอนนี้น้ำก็จะเอานมเนาะอันนี้เป็นนมสดด้วยจ้ะใส่ลงไปเลยชอบเหลวชอบเละชอบแบบไหนใส่แบบนั้นเนาะจ้ะส่วนน้ำก็ประมาณนี้พี่น้องก็เบิ่งเอาด้วยจ้ะน้ำคิดว่ามันเหลวมันเหนียวมันแข็งเกินไปอ่ะมันอะไรนะมันแข็งอ่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะท่านผู้ชมนั่นล่ะน้ำก็ใส่นมอีกถ้าสันหิวข้าวแล้วย่างวนไปวนมาอยู่โอเคท่านผู้ชมสุกแล้วนะจ๊ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เนาะเขากลับมาตักใส่หนีกันเลยมันหนักน้ำถือบ่ไหวนี่เด้อจ้าพี่น้องใส่ถ้วยออกมาแล้วเนาะเป็นประมาณนี้เนาะเขาก็มาลงมือเอามันใส่ก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอาไปอบอีกครั้งหนึ่งเนาะมาเบิ่งกันนะจ๊ะว่าน้ำเฮ็ดแบบใดพี่น้องโอเคเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็มาแต่งหน้ากันนิดหน่อยนะคะก็เอาสอมนะจ๊ะมาเคลียร์แบบนี้เลยเนาะจะเอ๋มาจ้าพี่น้องมากินข้าวเอาอันนี้หนีก่อนเพราะว่ามันนั่นขวางใหญ่มากน้ำบกคอไอ้นี่แล้วก็เรากันน้ำเอาแบบเนื้อเนื้อเน้นเนื้อThank you.
นะแฟนหนามว่าให้ทายเพิ่นใส่สูตรเด็ดงามกินหลวดในปลาผู้เดียวเอาน้ำนึกบอกอันนี้ยกแชร์พุดดิ้งด้วยจ้ะฝรั่งมากินน้ำซื้อแบบสำเร็จมาแล้วเนาะเราก็เอามาใส่เตาอบเอาอย่างสินะเมื่อยไปโรงเรียนมาน้ำก็หวังว่าจะชอบคลิปมื้อนี้เนาะแล้วก็ลองเฮ็ดกินเบิ่งด้วยจ้าว่ากินได้บ่แซ่บบ่สูตรนี้เนาะสูตรของน้ำก็ลองเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาด้วยจ้าพี่น้องก็มื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ้าพอกันคลิปหน้าโชคดีสุดทุกคนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า